เอาละครับผมสวัสดีคนเลยนะครับจริงผมเป็นสองชามนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับในเกมของ Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมนะเนี่ย Minecraft ในวันนี้คือเราสามารถที่จะใช้ธนูนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการทำลายบ้านใน Minecraft ได้เลยนะครับผมเพียงแค่ยิงนะครับบ้านใน Minecraft ก็ถูกทำลายทิ้งเลยนะครับผมนะอาจจะเห็นว่าผมพูดแล้วแบบรู้สึกแบบเขาเลยนะพูดแล้วอาจจะดูแบบนั่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราทำการกดเล่นโหมดฮาร์ดให้ทุกคนดูก่อนเลยนะครับนะจะได้แบบดูง่ายๆนะครับผมซึ่งเมื่อเราเปิดคลิปมาใช่ป่ะเปิดเกมมามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเรามีโอกาสที่เราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมที่เหมือนกันแล้วโอเคครับภาพตรงข้างล่างนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามีสเน็กนะครับผมที่มาคอยไล่กินเราด้วยนะครับโอเคได้เห็นป่ะทุกคนคือเราสามารถที่จะยิงบ้านได้นะครับทุกคนเห็นป่ะเนี่ยผมสามารถที่จะทำลายบ้านในไมน์คราฟได้นะครับผมซึ่งบ้านในไมน์คราฟที่ผมต้องทำลายผมสามารถใช้เป็นเจ้าลูกธนูนะครับหรือว่าธนูเนี่ยในการยิงบ้านในไมน์คราฟให้มันระเบิดได้เลยนะครับทุกคนแล้วเราต้องห้ามตกไปข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดเราตกไปข้างล่างจะโดนงูฉกตายทันทีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเราต้องอยู่อย่างนี้แหละครับนี่เลยยิงบ้านในไมน์คราฟเป็นไงเขาบอกแล้วทุกคนว่ามันยิงบ้านในไมน์คราฟได้แบบซีนะครับผมนะโอ้โหเป็นไงเจ๋งป่ะผมว่าเด็กแพ็กมันเจ๋งมากถ้าเกิดเราลองดูเด็กแพ็กมันนะครับนี่ยิงดิ๊งโอ้โหรู้สึกว่าภารกิจของเรานะครับผมก็คือว่าเราไม่ต้องเล่นไปนะครับแล้วสามารถไปถึงตัวข้างบนตัวข้างบนนั่นนะครับต้องถึงตัวข้างบนได้นะฮะใครธนูยิงบ้านยิงบ้านได้ไหมครับยิงแตกไปดิครับอุ้ยตัวบ้านไม่แตกยากว่ะพังยากพังยากนี่บ้านหลังนี้ว่าพังง่ายหัวยากอยู่มันจะมีอุปกรณ์ให้เสริมไม่รู้ตอนเสริมผมไม่แน่ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมมีอุปกรณ์เสริมให้เราด้วยนะครับในการพังบ้านในไมน์คราฟนะครับผมโอเคมันจบแล้วใช่ไหมไม่น่ามีแล้วมั้งเออเนาะจบแล้วมั้งจบแล้วมั้งโอเคน่าจบแล้วครับทุกคนตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีธนูเสริมมาด้วยนะฮะฝั่งนู้นเฮ้ยใหม่แล้วว่ะใหม่แล้วว่ะใหม่แล้วว่ะยิงบ้านนี่ครับโอเคว่าผมต้องมากันฝั่งนี้แหละเพื่อเอาของอุปกรณ์เสริมนะครับผมโอเคซึ่งในเกมนี้จะมีอุปกรณ์เสริมให้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอุปกรณ์เสริมมันก็มีรู้สึกว่าเราใกล้วิลเลจเจอร์ขึ้นหรือเปล่าแค่หรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเก็บอุปกรณ์ได้มั้ยเก็บได้มั้ยเก็บไม่ได้ว่ะทุกคนถ่ายแล้วไม่เป็นไรโอเคเก็บได้เว้ยเฮ้ยจะไปโอ้โหเก็บไปนี่ไงโอเคผมสามารถที่จะยิงนะครับเพื่อทำการยิงเพิ่มเป็นเลเซอร์ได้นะครับผมเป็นเลเซอร์ชาร์จนะครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะมีโอกาสยิงและกลายเป็นเลเซอร์ได้เลยนะครับทุกคนครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามีมันคืออะไรนะแต่รู้สึกว่าน่าจะมีเลเซอร์ผมอะโอเคนี่ทำลายบ้านไปก่อนทำลายบ้านไปก่อนโอ้ โอ้ my god บ้านมาแล้วทุกคนแล้วทำการยิงบ้านไปก่อนฮะจริงๆก็ได้เกมนี้มันก็ไม่ได้ยากนะครับก็ง่ายๆนะทุกคนนะ easy นี่คือแหละเก็บงั้นก่อนโอเครีแพร์ฟลอร์นะครับผมหรือว่าเพิ่มสิ่งที่เรียกกันว่าเอ้ยอะไรวะนั่นอะเฮ้ยเป็นฐานทัพกันเลยเหรอเกินมันน่าจะพังยากอยู่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดพังแล้วมันจะระเบิดออกมาเป็นยังไงนะฮะจะลองยิงดูผมเชื่อว่าพังแล้วเว้ยโอ้ระเบิดดิฟิสิกส์ระเบิดออกมาโคตรเท่เลยเวฟ2ทับ6นี่อันนี้เพิ่งเวฟแรกอะโอ้ my god สายแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยตายคือถ้าเกิดตกปุ๊บผมจะตายพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้ยากอยู่นะครับผมโอเคประมาณนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าการที่เราจะเล่นเกมนี้ให้มันเป็นคนที่โหดสัตว์รัสเซียนะครับผมเราต้องเล่นในด่านที่เรียกกันว่า difficult แบบ bracer นะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าผมเล่นคนเดียวนี่มันจะน่าเบื่อกันไปนะครับผมเลยทำการไปนำคนอื่นมาเล่นด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเกิดมาเล่นได้นะคือทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมปะคือเกมมาเล่น2คนไม่ได้พี่เพราะฉะนั้นผมจะให้พี่มาทำการดูผมเล่นไปคือเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่ว่าเราต้องมีธนูใช่ป่ะแล้วก็ยิงบ้านคนอื่นไปเรื่อยผมจะเล่นแบบโหมด extreme แล้วกันนะแล้วจะยิงบ้านยิงบ้านทำไมวะก็คือแบบเขาอาจจะมาทำลายโจมตีเราไงแล้วเราต้องเอาธนูไปยิงบ้านเขาให้บ้านเขาระเบิดไปแมปมันสวยดีว่ะดูไปดูแมปมันเท่มากเลยพี่ตีเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเลเซอร์ด้วยเว้ยในการยิงมันนะโอ้ก็คือต้องยิงมันใช่ไหมไม่มันจะมีบ้านเนี่ยเห็นบ้านมาเราสามารถที่จะกดสามารถที่ยิงบ้านอย่างนี้ได้เนี่ยยิงบ้านแข่งกันเนี่ยแล้วสามารถใช้เลเซอร์ด้วยนะบอกให้เนี่ยเลเซอร์ใช้อ้าวนี่เห็นบ้านเลเซอร์ดูเคทำลายบ้านจัดๆอ่ะดูดิเคอย่างนี้ไม่ต้องยิงก็ได้ป่ะวะเอ้ยอันนี้หมดเลเซอร์พี่หมดเลเซอร์แล้วก็ต้องยิงอยู่ดีนี่ดูก็ไม่ต้องยิงแล้วไม่แต่ถ้าเกิดสมมติเราเหมือนถ้าเกิดเราใช้ผิดใช่ป่ะเดี๋ยวผมมาใช้ผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเลเซอร์มันจะหมดเว้ยพอเลเซอร์หมดมันจะเกมหรือเปล่าเอ้ยไม่หมดเว้ยดูแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆอย่างนั้นนี่ก็เท่เลยดูดิไม่ต้องทำอะไรแล้วจะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยแล้วก็ชนะแล้วเกมสะบัดหน้าไปเลยเฮ้ดูดิโอ้บ้านแตกบ้านแตกเจอไอ้ที่มาของบ้านแตกอยากยิงบ้านออกมาสมมติเนี่ยพี่ลองกินเอาไว้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านในเบนซ์ไม่ก็บ้านในออยก็ได้ได้เลยเด้อเยี่ยมไปเลยโอ้กินแปลกว้าวระเบิดบ้านคนอื่นเล่นเฮ้ยแต่ผมชอบด้วยตอนที่แบบมันแบบมีเอฟเฟคโผล่มาว่าผมชอบไปทุกคนคิดผมป่ะคือแบบเวลาเราเนี่ยเผื่อมันแบบมันระเบิดบ้านบึ้มมาแล้วแบบมันดูแบบผมชอบอ่ะผมโรคจิตหรือเปล่าวะทำลายล้างไงทำลายล้างไงมันเป็นแบบเวลาเราทำลายล้างก็เหมือนคนชอบก็ซิล่าเขาไม่ได้ชอบที่แบบมันเท่อะเขาชอบทำลายล้างเนี่ยเคดูดิ
ตายอะไรเงี้ยอีเย่โอ้ระเบิดให้หมดแล้วสรุปแล้วมันมีอยู่ข้อนี้ใช่ไหมก็คือมันจะเปลี่ยนโหมดได้อยู่ใช่ปะใช่แต่ว่าเนี่ยอันนี้คือมันเปลี่ยนโหมดได้โหมดทุกอย่างแต่ว่าเนี่ยเราเล่นโหมดแบบเลเซอร์คือแบบโหมดแบบโหมดเล่นแบบยิงกับยิงบ้านเดียวคือแบบโหมดเพื่อการพังทำลายบ้านชาวบ้านเขาอะนะแค่นั้นใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างกับโหมดเนี่ยว่าเริ่มไม่สะใจแล้วเนาะมันไม่ท้าทายอ่ะเราตายก่อนไหมมันมีงูเว้ยถ้าเกิดเราตกไปข้างล่างจะโดนงูแดกแล้วพี่อ๋อผมว่าเราต้องเล่นโหมดนี้แหละอินเซนป่ะอินเซนมีอย่างอื่นไหมเนี่ยโหมดอินเซนคือโหมดที่ยากสุดครับคือแบบมันก็แค่แบบเล่นเล่นตามความไวอะเนาะแต่ว่าอินเซนเขาบอกว่าอินเซนโหมดยากสุดเออดูบ้านแค่นี้ใครก็ทังได้ดูฝึกเกมเป็นการฝึกยิงเว้ยที่เราเล่นหนีเพราะว่าเราจะฝึกยิงใช่ไหมยิงไหมครับไปเล่นโมโลแลนนี่ดูว่าน้องโมโลแลนเกมอะไรก็ไม่รู้จักเกมอะไรก็ไม่รู้เกมอะไรก็ไม่รู้นี่นะคิดว่ามันเป็นโมโลแลนเออโมโลแลนผมลงหัวทุกนัดในจังหวะเนี้ยนะดูพี่โมโลแลนใช่ปะกดชิปเออขอโทษเอาให้หมดเอาทุกนี่ NPC น่าจะแบบเกรงกลัวแล้วไงก็คือแบบถ้าเกิดเราเขาบอกผมไม่รู้เลยนะเขาบอกเว้ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะกี่รอบวะเนี่ย6นัด3เราคลิปภาพมันไม่มีชาร์จมันต้องยิง12นัดด้วย What the fuck มันจะยากกว่านั้นเลยเหรอเอ้ยเลเซอร์มาว่ะเลเซอร์ชาร์จเมื่อกี้ค่อยใช้มันยังไม่ถึงเวลามันแบบเดี๋ยวเลเซอร์หายอะไรอย่างเงี้ยนะเก็บไปใช้กับอะไรที่มันค่อยยากกว่าพี่เลเซอร์เนี่ยนะอันนี้มันง่ายไปสำหรับผมคิดว่าป่ะ2อัน2ที่ตายว่ะดูดิบ้านเล็กๆก็2ทีระเบิดนะบ้านใหญ่ๆแม่ง6 7ทีที่ไปบ้านเล็กๆคือแบบ4ใครก็เล่นกันได้ทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะนี่โอ้โหเกินไอ้บ้านเนี่ยนี่มันโบดไม่ยิงยาก3 4 5 6 6เฮ้ยเจอ7เออบ้านเนี่ยอึ๊บโอเคนี่คืออะไรอันนี้คือมันจะเป็นที่เพิ่มไปเจ้าบ้านผมมาคือบ้านผมมันจะมีฟลอร์ใช่ป่ะก็คือแบบเป็นพื้นที่ที่ผมยืนเพราะผมตกไปผมก็ตายใช่ป่ะล่ะเออเนี่ยอันนี้เป็นอันสุดท้ายของเว็บ1แล้วเว็บ2แล้วเว้ย8 9 10โอ้พอจะระเบิดได้เลยไหมเนี่ยโอเคโอ้ก็ยากเลยเว็บ2เปิดมาด้วยเลยวะไม่ยากใช่ไหมต้อนรับไม่อยากต้อนรับเริ่มคำเฮ้ยไม่ยากพี่ดูเป็นไงผมนี่มันเกมมาต้อนรับด้วยความรักรอไอ้ไอ้นายโง่โอ้ my god ดูดิยังไงทันมันนั่นอ่ะชิบหายละมาข้างหลังหกลูกใช่หรอไม่ถึงมั้งสี่ห้าหกเจ็ดด้วยเจ็ดโอ้พี่ไหนเฮ้ยเป็นเดสทอยน่าใช้ตอนนี้ไม่คิดว่ามันจะมาเจออะไรอย่างนี้ไอ้งูปล่อยไปก่อนมั้ยแต่งูก็ตายนี่หว่าไม่รู้ไม่เหอะโอ้ไม่หกแล้วไม่หกแล้วตีผ่านไม่ได้อยู่เคลียร์อันดีไม่เสร็จเลยมึงเข้าหกแล้วอะไรโอ้ผ่านได้ไงวะเนี่ยนี่ยากสุดเลยนะด่านยากสุดเลยผม2,600คะแนนแล้วตอนเฮ้ยเดี๋ยวมีสกิลให้มึง3อันเลยอ่ะว่ามันต้องโหดมากมากเลเซอร์ชาร์จพาวเวอร์โบว์มันต้องโหดหายไปทุกอันหายไปนานเมื่อกี้ทุกอันเออทุกอันเลยเนี่ยครบเลยทั้งบอกผมบอกเลยว่าเลเวลโหดนี้ได้เป็นเลเวลโหดสุดอะเมื่อกี้เราไปเจอแก๊สแล้วนี่เอ้ยรอแล้วจะได้ตอนมาก็ดีเดี๋ยวไม่มาจะดีกว่าไม่ค่อยชอบที่หน้าเท่าไหร่โอ้ไม่ได้ทักเวลโอ้โหไอ้โง่โอ้โหฝั่งละ6นะฝั่งละ6บนกดเอาเลยดิโอ้โหใช่ฝั่งละ6ไม่ทันด้วยเนี่ย1ทันป่ะ2 3 1 2ใช้ power bow ก่อนเพราะว่า power bow มันนั่นสุดมันดูแบบมันดูแบบเค้าเลยนะไม่ต้องจริงจังสุดอ่ะ1 2 3เลื่อนเราคือพื้นที่ด้วยเนาะ2 3ดูเป็นแก๊ส2 3เอ้ย1ผ่านแล้วโอเคเดี๋ยวถอยแล้วกันเย้มันยากไปมาดีๆก็ได้ไม่ได้มาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เกินเหตุไปนะมาซะเตรียมการไม่ทันเลยอะเอาจริงโหกูเห็นหลังคาสูงสูงควรใช้พอแล้วเลเซอร์หลังคาสูงสูงเอ้าอย่าบอกนะเลเซอร์ทำลายนี่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สามเพราะมันเป็นนี่ไงห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหซ่อน
2เลเซอร์ทำลายออกซิเดียนไม่ได้เกินอ่ะแย่จัดทำลายที่นี่ไม่ได้เฉยแบบออกซิเดียนได้ไงวะอะไรเงี้ยทำเฮ้ยพี่ได้พูดเห็นพูดเอ้ยชนะชนะว่ะรอดว่ะชนะด่านที่ยากสุดน้องพี่ก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับก็เก่งนะยูวินเออวินทำไมเราชนะด่านยากสุดพี่เรามันเก่งขนาดนี้เหรอวะคือผมบอกแล้วครับว่าเกมมันก็เป็นเกมง่ายนะครับก็มาโชว์เทพให้น้องๆมันดูนะฮะนะใช่ไหมคนอื่นจะไม่ง่ายก็ได้นะลาก่อนนะคนอื่นอาจจะไม่ง่ายแต่ผมง่ายไงผมเก่งโอเคยอมได้พ่อเลิกนอนกดไลค์กดซับกูด้วยสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ